DxO Mark ได้แชมป์คนใหม่แล้วครับกล้องสมาร์ทโฟนที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้คือ Honor Magic 4 Ultimate คุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยสักประมาณ 2-3 เดือนเนาะแชมป์กล้องสมาร์ทโฟนที่ได้คะแนนสูงสุดส่วนใหญ่เราจะวัดกันที่ DxO Mark ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็คือ Huawei P50 Pro ตัวนี้ได้คะแนน DxO Mark อยู่ที่144คะแนนเป็นแชมป์กล้องมือถือที่ถ่ายรูปได้ดีที่สุดคุณภาพดีที่สุดในโลกแต่พอเดือนที่ผ่านมานะฮะแชมป์เปลี่ยนแล้วคนที่ขึ้นมาเป็นแชมป์แทนเนี่ยโอ้โหเป็นม้านอกสายตามากๆนั่นก็คือสมาร์ทโฟนยี่ห้อ Honor รุ่น Magic 4 Ultimate โอ้โหตัวนี้บ้านเราไม่คุ้นแน่นอนเพราะว่า Honor ไม่ได้ทำตลาดในบ้านเราสักพักหนึ่งแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยต้องบอกความสัมพันธ์ระหว่าง Huawei กับ Honor คนที่เคยทราบว่าในอดีตเนี่ย Honor เป็นแบรนด์ลูกของ Huawei พอ Huawei มีปัญหากับสหรัฐอเมริกาไม่สามารถใช้ GMS ได้ใช่ไหมครับเขาก็พยายามที่จะแยกแบรนด์ Honor ออกมาเพราะว่า Honor ก็ต้องการจะมีชีวิตรอดอยู่เพราะว่า Honor ก็ตกต่ำไปด้วยหลังจากที่ Huawei ตกต่ำไปล่าสุดเนี่ยเหมือนมีการแสดงชัดเจนเลยว่ามีการขายกิจการ Honor ออกมาแล้วคนที่มาซื้อเนี่ยก็ไม่เกี่ยวข้องกับ Huawei เดิมแต่อย่างใดแยกออกมาเป็นบริษัทชัดเจนแล้วก็ทำธุรกิจมือถือพัฒนามือถือของตัวเองไม่ได้ใช้เค้าโครงและทรัพยากรของ Huawei ต่อไปไม่น่าเชื่อครับว่าใช้เวลาพัฒนาไม่นานนะครับ Honor Magic 4 Ultimate ตัวนี้สามารถโดดขึ้นมาเป็นอันดับ1ได้เลยนะอยู่บน DxO Mark ด้วยคะแนน146คะแนนกลายเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องดีที่สุดในโลกขณะนี้สิ่งสำคัญที่เขาได้146คะแนนนะครับสิ่งที่น่าสนใจคือสเปคของกล้องและเทคโนโลยีที่ใช้คุณผู้ชมบอกจะเล่าไปทำไมในเมื่อประเทศไทยไม่มี Honor Magic 4 Ultimate ขายอันเนี้ยถูกต้องแต่ที่เล่าเพราะว่าลองดูเทคโนโลยีที่เขาใช้แล้วถ้ามีมือถือยี่ห้ออื่นเอามาใช้จากนี้ไปคุณจะได้รู้ได้ว่ากล้องมือถือมันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ด้วยเทคโนโลยีอะไรบ้างสิ่งสำคัญคือเลนส์หลักของเขานะครับความละเอียด50ล้านพิกเซลดูทั่วๆไปนะ50ล้านนี่ดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ชิ้นเลนส์เนี่ยมีกระจกชิ้นเลนส์ถึง8ชิ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมือถือนะผมว่าระดับเรือธง iPhone iPhone รุ่นท็อปๆอย่าง P50 อะไรเงี้ยผมว่ากระจกชิ้นเลนส์ของสมาร์ทโฟนเนี่ยเต็มที่ก็6ชิ้น7ชิ้นไม่เคยมีเกินเยอะกว่านี้มาหลายปีแล้วปัญหามันคือขอบเขตไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถใส่กระจกเข้าไปมากชิ้นกว่านี้ได้ใส่ได้แต่มันทำให้ชิ้นเลนส์มันหนาทุกวันนี้เลนส์กล้องก็นูนออกมาจากตัวเครื่องมากแล้วใช่ไหมครับถ้าจะใส่เพิ่มจาก7เป็น8มันต้องมีการจัดเรียงที่ดีมากๆซึ่งวิธีการเรียงแบบเดิมๆอาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำไปต่อมาครับคือเลนส์มุมกว้างความละเอียด64ล้านโอ้โหนี่เป็นไงเลนส์อัลตร้าไวละเอียดกว่าเลนส์หลักอีก64ล้านแล้วเลนส์ตัวนี้แหละที่มีคุณสมบัติพิเศษเรียกว่าเป็นเลนส์คู่แบบฟรีฟอร์มเป็นชิ้นเลนส์แบบฟรีฟอร์มผมก็ไปหาการบ้านมาเลยไปทำการบ้านมาว่าเลนฟรีฟอร์มคืออะไรโอ้โหเชื่อไหมเอาอีกละเหมือนเซิร์ชเว็บ 3.0 เลยคุณผู้ชมไปเซิร์ชแต่ละเว็บที่เขียนเรื่องของกระจกชิ้นเลนแบบฟรีฟอร์มนะครับเลนฟรีฟอร์มนะครับเป็นเลนที่ผลิตด้วยเครื่องจักร CNC นะครับเป็นการออกแบบเลนแบบพิเศษไม่มีใครพูดเลยว่าเลนฟรีฟอร์มมันดีกว่าเลนแบบปกติได้ยังไงเพราะอะไรแบบตรงๆเบื่อมากทำไมไม่เขียนให้มันรู้เรื่องทำไมไม่ทำความเข้าใจให้มันรู้เรื่องแล้วอธิบายให้มันรู้เรื่องทีเดียวถ้าคุณไปอ่านที่ไหนนะแล้วไม่รู้เรื่องมาฟังผมทีเดียวรู้เรื่องเอาง่ายๆชิ้นเลนปกติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปหรือสมาร์ทโฟนเลนในโลกนี้นะครับมันจะประกอบกันเป็น6ชิ้น8ชิ้นเพื่อลำเลียงแสงเข้ามายังเซ็นเซอร์รับภาพได้ไอ้6ชิ้น8ชิ้นเนี่ยเต็มที่เลยมีอยู่2ชนิดไม่เลนเว้าก็เลนนูนเพราะมันเป็นหลักการการรวมแสงถ้าคุณเว้าก่อนแสงมันก็จะรวมเข้าหากันถ้าคุณมันยังเดินทางไม่ถึงเซ็นเซอร์รับภาพคุณก็ต้องนูนก่อนอีกทีนึงเพื่อขยายเพื่อดึงระยะเก็บรายละเอียดของแสงให้มาพอมันต้องสลับกันอย่างเงี้ยเลนเว้าเลนนูนเลนเว้าเลนนูนสลับกัน
มันต้องขยายบีบขยายบีบขยายบีบเพื่อรวบรวมแสงให้ได้มากที่สุดแล้วพาไปสู่เซ็นเซอร์รับภาพเลนฟรีฟอร์มเนี่ยมันคือครั้งแรกเลยที่เราไม่ได้สร้างเลนด้วยมือปกติเนี่ยเลนชิ้นคุณภาพจากญี่ปุ่นเนี่ยเขานั่งเจียกันด้วยมือนะครับเพราะเลนเว้ากับเลนนูนเนี่ยมันต้องเจียหรือว่าใช้เครื่องจักรที่มีความละเอียดอ่อนมากๆเจียเพื่อให้มันเว้าได้ตามที่ต้องการและนูนได้ตามที่ต้องการและสม่ำเสมอและมีองศาที่รับกันดีมากๆแต่พอเป็นเลนฟรีฟอร์มเราสามารถทำกระจกชิ้นเลน1ชิ้นให้มันเป็นทั้งเว้าและนูนได้ในตัวเดียวกันจบสำหรับเลนฟรีฟอร์มแค่นี้เลยตีความเอาเข้าใจไหมเข้าใจนะนึกภาพดูพอเป็นเลนที่มีทั้งเว้าทั้งนูนได้เนี่ยแล้วมีจำนวน8ชิ้นเลนได้ด้วยอ่ะคุณคิดดูดิว่าประสิทธิภาพของการรวมแสงมันจะดีมากขึ้นขนาดไหนโดยเฉพาะเลนอัลตร้าไวด์อัลตร้าไวด์มีปัญหาคือขอบภาพเนี่ยความผิดเพี้ยนความคมชัดของขอบภาพมันจะทำได้ยากมากถ้าเรามีเลนชิ้นหนึ่งที่เป็นฟรีฟอร์มแล้วตรงกลางนูนเพื่อขยายแสงแล้วตรงขอบเว้าเป็นเลนเว้าและเลนนูนในเลนเดียวกันมันจะแก้ปัญหาขอบภาพของอัลตร้าไวด์ได้มันก็เลยทำให้เลนกล้องของ Honor Magic 4 Ultimate ตัวนี้นะครับพอใช้เลนฟรีฟอร์มเข้าไปได้คุณภาพภาพที่ดีมากจนทำให้กล้องตัวนี้ได้คะแนน146จาก DSO Mark เป็นไงนี่สุดยอดแล้วยังมีเลนอื่นๆอีกนะเขาไม่ใช่มีแค่นี้เขามีเลนเทเลโฟโต้64ล้านพิกเซลอีกแล้วก็มีเลนอีกตัวหนึ่งซึ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเรียกว่าสเปกตรัมเอนฮานซ์เหมือนเป็นเลนแบบเก็บแสงข้อมูลแสงเพิ่มเติมนะสเปกตรัมคือแสงเก็บเอนฮานซ์คือเก็บเพิ่มเติมอีก50ล้านเบ็ดเสร็จนี่โอ้โหมี50ล้าน2ตัวมี64ล้าน2ตัว4เลนนี่รวมกันเนี่ย200กว่าล้านพิกเซลนะต้องใช้เซ็นเซอร์อะไรอ่ะถึงจะรับได้200กว่าล้านพิกเซลไม่ธรรมดานะออนเนอร์เนี่ยเสียดายไม่มาขายเมืองไทยรอดูนะเผื่อไม่แน่ออนเนอร์อาจจะกำลังเตรียมกลับมาคัมแบ็กสู่เมืองไทยก็ได้หลังจากที่ผมว่าเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองให้ชัดเจนก่อนแล้วได้ Google Mobile Service กลับมาก่อนถ้าออนเนอร์มี Google Mobile Service ผมว่าเขาก็พร้อมที่จะบุกตลาดโลกแล้วถึงตอนนั้นน่าจะมาเมืองไทยอย่างแน่นอนแต่ที่แน่ๆตอนนี้คุณรอดูเลยถ้ามีมือถือเจ้าไหนออกมาโฆษณาว่าเราใช้เลนแบบฟรีฟอร์มแล้วมีกระจกชิ้นเลน8ชิ้นนั่นแหละครับคือเทคโนโลยีใหม่ที่จะทำให้มือถือถ่ายรูปได้ดียิ่งขึ้นฝากบอกเว็บที่เขียนไม่รู้เรื่องด้วยช่วยแก้ด้วย